งั้นแอร์นอนแล้วนะฝันดีนะเย้เย้เอาต๊อบไหนบอกว่านอนอยู่ที่บ้านไงตื้อจู่ทำไมผมมานั่งกินเหล้าอยู่กับผู้หญิงแบบเนี้ยเอ้ยไม่ได้มีอะไรซะหน่อยก็เพราะให้ออกมาเที่ยวกับเพื่อนปะเอออ่ะไหนๆก็มาแล้วนั่งด้วยกันดิมาเล่นเกมกันดีกว่ามาเอาแล้วนะโอ้โอ้ไอ้โอ้ยเบลล์อีกแล้วหรอหาคนกินแทนดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยกอบเฮ้ยทำไมเราซี้กันจะตายกินแทนแค่แก้วเดียวไม่ได้ไรสักหลังวะเออมาก็ได้เว้ยต้องอย่างนี้สิวะเฮ้ยนี่แอร์ไรวะโกรธง่ายชิเป่งเลยเออไปง้อดิไม่เป็นไรหรอกแอร์เข้าใจอยู่แล้วแหละแฟนเราใจกว้างเหรออ่างั้นเล่นต่อมาโดนแน่โดนแน่โอ้กูเล่กูเล่กูล่ะเฮ้ยที่หนึ่งเย้เป็นไงบ้างก๊อฟเหนื่อยไหมขอน้ำมาให้คุณนะเฮ้ยเขายังชั่วนี่เบลเมื่อวานก็ไปกินเหล้าด้วยกันมาแถมวันนี้มาแย่งกินน้ำขวดเดียวกันอีกมันจะเกินไปปะเนี่ยเบลเนี่ยมันเหมือนผู้หญิงซะที่ไหนเล่าแมนกับผู้ชายอีกเนี่ยใช่คิดมากอ่ะเราอ่ะซี้กันจะตายนะแฟนผมน่ารักขนาดนี้ผมจะกล้าปันใจให้ผู้หญิงคนอื่นได้ไงล่ะเออก๊อฟวันอาทิตย์แกย้ายบ้านใช่เดี๋ยวเราไปช่วยกันของเฮ้ยขอบใจมากนะเว้ยใจทุกงานเลยมาโอ้ยเฮ้ยเป็นผู้ชายภาษาอะไรกันวะเนี่ยโอ้ไม่ไหวไม่ไหวเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนี่ดูกูดินี่เป็นไงเหนื่อยกันไหมอ่ะเอาผลไม้มาให้จะได้สดชื่นห้องน้ำไปทางไหนอ่ะห้องน้ำอยู่ทางโน้นอ่ะไปถูกไหมเดี๋ยวพาไปก็ได้ปะอุ้ยก๊อฟเสื้อโคตรเหม็นเลยว่ะมีเสื้อให้เปลี่ยนปะมีไปเอาเองนะเว้ยอยู่ในห้องนอนอ่ะเออเหลือไว้ด้วยเฮ้ยนี่ทำไมเธอชอบเอาเสื้อคนอื่นมาใส่อยู่เรื่อยเลยอ่ะนี่อะไรกันอ่ะแค่เสื้อตัวเดียวถ้ามันโกรธไปได้นี่แอร์เบลเขาอุตส่าห์มาช่วยเราขนของนะก๊อฟแต่เสื้อตัวเนี้ยแอร์ซื้อให้ก๊อฟเป็นของขวัญวันเกิดนะเสื้อเนี่ยเดี๋ยวซักก็ได้ซื้อใหม่ก็ยังได้เลยจะอะไรนักหนาใช่ทำไมขี้งกจังอ่ะสมัยเรียนตอนเบลอยู่ก๊อฟอะเบลเอาเสื้อก๊อฟมาใส่เลยอะไรนะนี่เคยอยู่ด้วยกันไหมหรอทำไมก๊อฟไม่เห็นเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเลยก็เป็นเพื่อนกันอะแล้วมันก็นานแล้วด้วยนี่เคยอยู่ด้วยกันขนาดเนี้ยสงสัยเคยได้กันแล้วสินะนี่แอร์หยุดพูดเร็วไหลได้แล้วแอร์ตอนอยู่ด้วยกันอ่ะอมก็อยู่ด้วยเขาไม่ได้อยู่ด้วยกัน2ต่อ2หรอกที่แท้เขาก็คิดกับเบลแบบนี้นี่เองแอร์ก๊อฟผิดหวังในตัวแอร์ป่ะก๊อฟแอร์ฟังอมนะคิดอะไรก็ได้แต่อย่าคิดไปเอง
เฮ้ยเร็วแค่เสื้อตัวเดียวเอาคืนไปเลยเฮ้ยทำไมแค่ถอดเสื้อเขินเหรอทำเหมือนไม่เคยเห็นนี่แกก็เป็นสาวห้าวนะทำไมมาขี้งอนแบบเนี้ยก๊อฟจริงๆอ่ะเบลก็แอบเสียดายนะตอนนั้นเนี่ยเบลน่าจะก๊อฟแอร์เข้าใจผิดแล้วนะแอร์คงเข้าใจผิดไปเองอ่ะขอโทษด้วยนะก๊อฟแอร์รู้ว่าเบลกับก๊อฟเนี่ยเป็นอดีตไปแล้วแล้วที่ก๊อฟไม่บอกแอร์เนี่ยก็แอร์จะโกรธใช่ปะใช่งั้นก็ดีเลยไปกินข้าวกันเดี๋ยวมือเนี่ยเบลเลี้ยงเองเฮ้ยไม่ไรหรอกได้สิทุกคนเซลฟี่กันขอแบบท่าวายุเคแกมาพร้อม1 2เออต้องอย่างงี้ไหนดูรูปหน่อยโอ้ยรูปไม่สวยเลยอะเมื่อก่อนตอนเราถ่ายด้วยกันสองคนสวยกว่านี้ตั้งเยอะขอดูหน่อยสิเฮ้ยนี่แกทำบ้าอะไรเนี่ยฮะก๊อฟแอร์ขอโทษคือแอร์ไม่ตั้งใจอ่ะยังจะมาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจเบลใจเย็นก่อนเดี๋ยวต้องออกไปซ่อมให้ก็ได้นะแต่ถ้ามันซ่อมไม่ได้ก็เดี๋ยวซื้อให้ใหม่ก็ได้นี่รู้อะไรไหมคนที่เขาเลิกกับฉันไปลืมฉันไม่ได้สักคนก๊อฟก็หนึ่งในนั้นด้วยคนอย่างเธอเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในสายตาเธอหรอกพูดจบหรือยังทำไมนี่เธอทำอะไรเนี่ยฮะก็ก๊อฟช่วยแอร์ด้วยมานี่ทำผิดเลยไม่ยอมรับอีกเรื่องมือถืออ่ะแต่แอร์ขอโทษเบลแล้วอ่ะแต่เบลเขาไม่พอได้แล้วเก๋แค่เรื่องโทรศัพท์เนี่ยจากไหนได้หนาไม่อายคนข้างบ้างไงไปฮะโอ้ยถึงบ้านสักทีโอ้ยเดี๋ยวเบลขอตัวแบบนั้นก่อนนะเดี๋ยวนะก๊อฟทำไมเบลเขายังอยู่บ้านเราอยู่อ่ะพอดีบ้านเบลไฟดับอ่ะก็เลยจะขอค้างกับเราคืนนึงแอร์ไม่ว่าอะไรใช่ไหมอ๋อไม่ว่าอะไรหรอกไปทำไมทำเหมือนกับไม่เคยเห็นอุ๊ยคือเบลมันซุ่มซ่ามอ่ะก็เลยล้มใส่ก๊อฟเนี่ยผู้ชายที่เลิกกับฉันไปไม่มีใครลืมฉันได้สักคนก๊อฟก็เป็นหนึ่งในนั้นนี่เบลก๊อฟมันไม่ใช่งั้นนะช่างเหมาะสมกันจริงๆเลยเนาะก็นี่นี่แอร์ฟังเขาก่อนก็ยอมรับผิดนะที่ก็ไม่ได้เล่าทุกอย่างให้แอร์ฟังไงก็ขอโทษแต่แอร์เคยให้โอกาสก๊อฟแล้วนะแอร์แต่ครั้งนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจจริงๆอ่ะคือครั้งนี้ก็พอเถอะร่มคันเดียวมันอยู่กับสามคนไม่ได้หรอกมันต้องมีคนหนึ่งที่ยอมเปลี่ยนแล้วถอยออกมา
ม่เหมือนคนซึ่งคนคนนั้นน่ะแต่ข้างในมันทรมานมันเจ็บจนทนไม่ไหว